ติสอนใจวาสนามีแล้วอย่าหลงอย่าโอ้อวดมากข้อคิดเตือนสติสำหรับคนชอบอวดวาสนามีแล้วอย่าได้โอ้อวดมากวาสนาไม่ได้อยู่ที่คุณมีรถหรูเพียงใดขับแต่อยู่ที่ขับรถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยหรือไม่วาสนาไม่ได้อยู่ที่คุณมีบ้านหลังใหญ่โตเพียงใดแต่อยู่ที่ในบ้านมีเสียงหัวเราะหรือไม่วาสนาไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่เหลือมรดกไว้ให้เยอะแค่ไหนแต่อยู่ที่พ่อแม่แข็งแรงอยู่ให้คุณดูแลปรนิบัติหรือไม่วาสนาไม่ได้อยู่ที่คุณมีคู่ชีวิตสวยหรือหล่อเพียงใดแต่อยู่ที่เขาและเธอเข้าใจใส่ใจและรักคุณหรือไม่วาสนาไม่ได้อยู่ที่ลูกของคุณเรียนเก่งทำงานเก่งเพียงใดแต่อยู่ที่เมื่อเรียนจบมีงานทำแล้วกตัญญูรู้คุณหรือไม่วาสนาไม่ได้อยู่ที่คำหวานหูเมื่อคุณมีเงินนั้นดังเพียงใดแต่อยู่ที่คุณล้มลงยังมีอีกมือยื่นมาช่วยเหลือให้คุณลุกขึ้นยืนได้ใหม่อีกครั้งหรือไม่ยามมั่งมีเป็นเศรษฐีมักลืมตนเหล่าฝูงชนเพื่อนพ้องต่างจ้องหมายกลายเป็นคนหน้าใหญ่มิอับอายไม่เสียดายเงินทองเลี้ยงเพื่อนกินคนเหล่านี้ส่วนใหญ่มักลืมตัวเพราะมัวหลงแต่เงินทองกองทรัพย์สินเลยลืมคิดแต่ก่อนตนเคยติดดินทั้งติดหนี้และยืมสินคนรอบตัวหากจะคิดตักเตือนคอยบอกกล่าวว่าบางคราวควรติตรองให้ผ่องใสกลับต้องรับคำตอบช้ำชอกใจที่ทำไปรู้ตัวดีอย่าได้เตือนอย่าอวดว่ามีเงินเพราะยามเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลมันไม่ต่างอะไรกับกระดาษอย่าอวดในตำแหน่งหน้าที่ที่มีเพราะวันใดที่คนล้มป่วยจนทำงานต่อไม่ไหวยังมีคนเป็นจำนวนมากที่ทั้งเก่งพอๆกับคุณรอแทนตำแหน่งต่อจากคุณอย่าอวดรถยนต์ที่คุณขับเพราะวันใดที่คุณจากไปกุญแจรถก็อยู่ในมือของคนอื่นแล้วอย่าอวดว่ามีบ้านหลังใหญ่โตวันที่คุณจากไปมันก็เปลี่ยนเป็นของคนอื่นเช่นกันอยากให้ลูกทุกคนได้ฟังลูกกตัญญูดูแลพ่อแม่และผู้มีพระคุณมี13ข้อข้อ1ว่าเราจะโตแค่ไหนมีความรู้เยอะเพียงใดอายุก็ยังห่างกับพ่อแม่เท่าเดิมอย่าพยายามที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของท่านถึงแม้จะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นผลดีต่อโรคเลยก็ตามเถียงกันไปเราจะเหนื่อยทั้งกายและปวดทั้งใจให้ค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในชีวิตท่านอย่างเนียนๆวันหนึ่งที่พ่อแม่เห็นด้วยตัวเขาเองว่าทำแบบนี้แล้วสบายตัวขึ้นท่านจะยอมทำเองข้อที่2ดูแลพ่อแม่อย่างลูกพึงดูไม่ใช่อย่างผู้รู้นักวิชาการหรือผู้ปกครองอย่าลืมว่าพ่อแม่ทุกคนต้องการความรักความอบอุ่นและความเคารพจากลูกมากกว่าอะไรทั้งหมดถึงแม้บางท่านอาจจะแสดงออกในทางตรงกันข้ามก็ตามข้อที่3ไม่มีใครอยากเป็นคนป่วยอยากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรืออยากเป็นคนแก่ที่สูญเสียความเคารพตัวเองและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ข้อนี้คนเป็นลูกมักจะมองข้ามมากที่สุดไม่ว่าท่านจะป่วยหรือแก่ขนาดไหนก็ตามท่านก็มีสิทธิ์เต็มที่ที่จะได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ
ข้อที่4อย่ายัดเยียดสิ่งที่เราเห็นว่าเหมาะที่สุดกับพ่อแม่โดยท่านไม่เต็มใจถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เลิศเหลือเกินในสายตาเราหรือชาวโลกก็ตามอย่าบ่นว่าหาคนมาดูแลก็ไม่เอาซื้อเตียงใหม่ให้ก็ไม่ชอบทำห้องให้ใหม่ก็ไม่ยอมอยู่หมอที่เก่งกว่าตั้งเยอะก็ไม่ยอมเปลี่ยนขอให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเมื่อความไว้เนื้อเชื่อใจเกิดขึ้นผู้ใหญ่จะรับความหวังดีจากเราด้วยความเต็มอกเต็มใจเองข้อที่5การเปลี่ยนบทบาทจากผู้ถูกดูแลมาเป็นผู้ดูแลทั้งทางกายทางใจทางทุนทรัพย์เป็นการเปลี่ยนแปลงที่อาศัยเวลาความเข้มแข็งมหาศาลอย่าโทษตัวเองถ้าพบว่ามันไม่ง่ายและท้อแท้คิดถึงหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของพ่อแม่แล้วจะพบว่าหัวใจของลูกที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อตอบแทนท่านไม่ได้ยิ่งใหญ่น้อยไปกว่ากันเลยข้อที่6ถึงเวลาแล้วที่ต้องรู้เวลากินเวลานอนเวลาขับถ่ายปริมาณอาหารและยาและการตอบสนองทั้งหมดต่อสิ่งเหล่านั้นรวมทั้งเบอร์โรงพยาบาลหมอและแอมบูเลนซ์เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อข้อมูลยิ่งพร้อมการรักษาพยาบาลก็ยิ่งเป็นผลดีข้อที่7เป็นคนพาพ่อแม่ไปหาหมอทุกครั้งแรกๆอาจได้รับการปฏิเสธไม่ให้ไปด้วยให้พยายามแทรกซึมจนท่านชินที่มีเราไปอำนวยความสะดวกที่สุดแล้วท่านจะรู้สึกชินกับความสบายนี้และเปิดใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาข้อที่8หากจะจ้างคนดูแลเราต้องแน่ใจที่สุดว่าเรามีเวลาในการดูแลการทำงานของเขาอย่างใกล้ชิดคนดูแลไม่ได้รู้อะไรมากไปกว่าเราและไม่ได้มีใจรักพ่อแม่เราอย่างที่เรามีอย่างแน่นอนข้อ7จัดหาทุกสิ่งที่พ่อแม่เคยชอบใช้แม้ว่าจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ตามเช่นเสื้อผ้าที่นานๆจะมีโอกาสใส่สักครั้งหนึ่งนอกจากท่านจะรู้สึกว่าเราเอาใจใส่แล้วนะท่านจะยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าไม่มีอะไรสอยจนด้อยค่าใช้ของดีๆสวยๆไม่ได้แล้วคุณค่าทางใจแบบนี้ประมาณค่าไม่ได้เลยข้อ10แบ่งหน้าที่กันกับพี่น้องหรือคนในครอบครัวให้ชัดเจนจะช่วยลดภาระทางกายและทางใจลงได้มากอย่างน้อยที่สุดก็ลดความตึงเครียดในครอบครัวรวมทั้งลดการดูแลซ้ำซ้อนเช่นการใช้ยาซ้ำอันอาจเป็นอันตรายได้ข้อ11คุยทิศทางการรักษาและการดูแลกันกับคนในครอบครัวให้ชัดเจนก่อนคุยกับหมอเมื่อหมอเสนอวิธีการรักษาอะไรอย่ากลัวที่จะถามหรือขอเวลาหมอหาข้อมูลเพิ่มเติมสำคัญเสมออย่าหลับหูหลับตาเชื่ออะไรที่ไม่เข้าใจและก่อนตัดสินอะไรสำคัญทุกครั้งอย่าลืมหาข้อมูลของแต่ละทิศทางและผลข้างเคียงประกอบการตัดสินใจด้วยข้อที่12ถ้าคุยกับคนในครอบครัวไม่รู้เรื่องญาติที่ไกลออกไปหน่อยที่มีความเป็นกลางจะช่วยไกล่เกลี่ยได้จำไว้เสมอว่าเราอาจเป็นคนที่คิดผิดเองก็ได้และทิฏฐิมานะไม่เคยช่วยให้อะไรดีขึ้นและข้อที่13เกิดอะไรผิดพลาดอย่ามัวแต่โทษตัวเองหรือปิดบังความจริงให้รีบแจ้งหมอแจ้งครอบครัวและช่วยกันแก้ไขปัญหา
ถูกข้อมูลสำคัญกับการรักษาทั้งสิ้นขออนุโมทนากับลูกทุกท่านที่มีโอกาสดูแลทดแทนคุณพ่อแม่เมื่อเราเต็มที่เต็มใจจะไม่รู้สึกขาดเลยใจจะอิ่มจะเต็มและเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่เสมอค่ะ